สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนดองค่ะวันนี้แม่ส้มทำอันนี้ค่ะเพื่อนๆทำน้ำพริกปลาทูถ้วยบึ้มๆเลยเปรี้ยวๆเผ็ดๆทำแบบใส่น้ำปลาไม่ใส่ปลาร้าค่ะน้ำไม่เยอะมากทำแห้งๆเนาะผักแก้มก็จะมีผักกระเจี๊ยบลวกอันนี้ชอบมากถั่วพูนี่ก็ชอบมีสตอมีกระถิ่นแล้วก็ฝักนี่ค่ะเพกาเนาะแบบสดเลยนะไม่ต้องลวกไม่ต้องเผาและอันนี้คือหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เอามาจากชัยนาทหน่อเล็กๆหวานดีชอบอันนี้ก็ชอบมีไข่ต้มด้วยนะคะกินให้โปรตีนโดยไข่กับปลาทูค่ะมาค่ะเพื่อนๆหาข้าวมานั่งกินด้วยกันกับแม่ส้มนะคะเริ่มกินกันเลยจ้าสตอนี้กินได้กับทุกอย่างเลยค่ะน้ำพริกปลาทูนี่เอาพริกกระเทียมหอมลงไปผัดในกระทะเขาเรียกอะไรอ่ะติดจี่ในกระทะค่ะให้มันสุกๆอร่อยค่ะหวานมากเลยอ่ะ
น้องเวกับน้องแก้มไม่อยู่ค่ะไปเรียนพิเศษไม่เผ็ดมากค่ะเผ็ดกำลังดีแต่ถ้าคนอื่นกินอาจจะบอกว่าเผ็ดมากก็ได้เนาะ
อร่อยขออนุญาตนะคะผมเล็กๆอ่ะอร่อย
กราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ